ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตะครีเอเตอร์ชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงไพ่ยิปซีมาเลือกไพ่กันเช่นเคยดูดวงโดยกว้างโดยรวมเพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับอย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นดวงอาจจะตรงกับท่านหรือไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้เพราะเป็นการดูโดยกว้างโดยภาพรวมนะครับถ้าอยากดูให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาได้ที่ไลน์ที่ให้ไว้มอโตะ95เพื่อดูดวงส่วนตัวค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมหัวข้อที่เราจะดูในวันนี้ก็คือใครกำลังสนใจคุณใครกำลังสนใจคุณนะครับก็เช่นเดิมมีไพ่3กองให้เลือกกองที่1นะเหรียญพระกองสีแดงกองที่2เหรียญพระกองสีเหลืองที่3เหรียญพระกองสีม่วงแดงเหลืองม่วง1 2 3เลือกมาเพียงกองเดียวเท่านั้นที่โดนใจคุณที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูผลกันครับว่าใครกำลังสนใจคุณอยู่นะครับโอเคครับไปกันเลยครับไปโอเคครับคุณกองที่1นะครับการดูไพ่ยิปซีโดยรวมโดยกว้างในวันนี้กับหัวข้อที่ว่าใครกำลังสนใจคุณอยู่คุณได้ไพ่ดังนี้นะ Queen of Cups 2ถ้วย4เหรียญ Wheel of Fortune 5ไม้เท้า4ไม้เท้า7ถ้วย7ไม้เท้าใครกำลังสนใจคุณอยู่จากหน้าไพ่ผมมองว่าคนที่กำลังสนใจคุณอยู่จะเป็นคนที่คุณไม่คุ้นเคยเป็นคนที่โชคชะตานำพาให้มารู้จักกันจะเป็นมิตรใหม่เป็นเพื่อนใหม่ที่มีโอกาสเข้ามาคบหากันจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เช่นเพื่อนแนะนำมาการติดต่อประสานงานการค้าขายการดีลธุรกิจหรือว่ารวมถึงความบังเอิญซึ่งมันไม่บังเอิญหรอกครับความบังเอิญไม่มีในโลกนี้นะทุกอย่างมีเหตุมีผลเสมอคุณอาจจะได้เจอเขาจากการเดินทางการประสานงานดังกล่าวไปแล้วแล้วก็เหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่จะทำให้คุณได้พบมิตรใหม่นะย้ำไปที่มิตรใหม่เลยบางทีอาจจะเป็นคนที่เคยเห็นหน้ากันค่าตากันอยู่แล้วก็เป็นไปได้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้คบหาไม่ได้พูดคุยจริงจังอาจจะเป็นคนที่เดินสวนกันไปสวนกันมาในออฟฟิศคนที่อยู่ใกล้ๆกันสถานที่ใกล้ๆกันหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกันสักอย่างนึงเนี่ยแหละเขาจะสนใจคุณอยู่เงียบๆจะยังไม่ออกแอคชั่นอะไรให้คุณได้รู้ตัวจะว่าแอบชอบก็ไม่เชิงแต่เขาสนใจคุณอยู่เพราะเขามองคุณมีเสน่ห์ครับ The Queen of Cups นะครับเขามองคุณมีเสน่ห์แล้วก็มีความสองถ้วยนี่ความเป็นมิตรที่ดีในเบื้องต้นผมจะยังไม่ใช้คำว่าคู่รักหรือคนรักเพราะว่าคุณยังไม่ได้คบหากันแต่ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยมิตรภาพนี่มันจะดำเนินไปได้ด้วยดีเพราะว่าความเป็นสองถ้วยและความเป็นควีนของคุณเอง Queen of Fortune นี่ก็บอกชัดว่าโชคชะตาจะนำพามารู้จักกันแล้วก็จะนำพาไปสู่สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมิตรใหม่มิตรภาพใหม่5ไม้เท้า4ไม้เท้า7ถ้วย7ไม้เท้าพวกนี้ก็ภาพรวมในบริบทของมันจะสื่อถึงความมีเสน่ห์ของคุณเองการมีตัวเลือกการเลือกได้คุณมีตัวเลือกเยอะคุณเป็นคนที่สวยเลือกได้หล่อเลือกได้คุณจะเป็นใครก็ได้ที่มาดูคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือใครก็ได้ที่จะมาดูไพ่กองนี้นะครับคุณหล่อเลือกได้คุณสวยเลือกได้คุณมีรสนิยมดีคุณเป็นคนช่างเลือกคุณเป็นคนช่างเลือกจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกหลากหลายคุณจะมีเพื่อนเยอะคุณจะค่อนข้างมีสังคมที่ดีอยู่ในสังคมที่ดีนะครับคุณจะมีการเข้าสังคมเป็นระยะแต่ว่าคุณจะไม่ถึงกับสายเที่ยวสายปาร์ตี้ซะทีเดียวคุณจะรู้จักเข้าสังคมเท่าที่จำเป็นแล้วก็ชอบที่จะพักผ่อนอยู่กับตัวเองมากกว่าคนที่เขาสนใจคุณเขาอาจจะชอบคุณจากตรงนี้ก็ได้คือเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีกาลเทศะแล้วก็มีโลกส่วนตัวดูลึกลับดูมีเสน่ห์น่าค้นหาเขาสนใจคุณแต่เขาจะยังไม่แอคชั่นอะไรนะครับเขาจะยังคงเฝ้าดูคุณอยู่ห่างๆเงียบๆในระยะยาวเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะส่งข้อความบางอย่างมาถึงคุณโดยผ่านคนรู้จักหรือเข้ามาบอกตรงๆหรือเข้ามาทักทายสวัสดีหรือมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณ2คนได้พบปะพูดคุยกันมากขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตแต่ณปัจจุบันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับคนที่กำลังสนใจคุณอยู่จะมีลักษณะดังกล่าวคือเป็นคนที่อาจจะคุ้นเคยกันเห็นกันอยู่หรือเป็นมิตรใหม่ที่จะได้รู้จักเร็วๆนี้คือเขาต้องเห็นคุณจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งอย่างเช่นโซเชียลมีเดีย
ขาอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณเป็น friend of friend เป็นเพื่อนของเพื่อนเห็นคุณจาก Facebook เพื่อนเห็นคุณจากลิงก์หน้าจออยู่ๆดีเด้งขึ้นมาคนนี้น่าสนใจดีกด follow ไว้หรือว่าอาจจะเข้าแอบเข้ามาส่องก็เป็นไปได้แรกเริ่มมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละครับคุณกองที่1นะครับคนที่สนใจคุณอยู่จะเป็นคนที่หน้าใหม่มิตรใหม่ยังไม่รู้จักกันดีเพียงพอหรือคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้คุยกันเป็นจริงเป็นจังนะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เขาจะค่อยๆเข้าหาคุณเองครับผมคุณกองที่1ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณกองที่2นะครับกับการดูไพ่24โดยรวมในวันนี้ในหัวข้อใครกำลังสนใจคุณอยู่ใครกำลังสนใจคุณอยู่คุณได้ไพ่ Justice 6เหรียญ3ไม้เท้าอัศวินเหรียญ7ถ้วย Ace of Cup Empress จักรพรรดินี Page of Cups เด็กถือถ้วยนะครับผมภาพรวมของไพ่กองนี้ใครกำลังสนใจคุณอยู่คุณกองที่2ผมมองว่าเขาเป็นคนไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นคนที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วเช่นเพื่อนของเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนน้องน้องเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องได้หมดเพื่อนที่ทำงานได้หมดเจ้านายลูกน้องได้หมดเขาสนใจคุณเพราะเขามองคุณเป็นเอ็มเพรสเขามองคุณเลอค่าประดุจดั่งจักรพรรดินีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะแต่ผมอ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นเองว่าเป็นเอ็มเพรสเพชรออฟคัพเอสออฟคัพ7ถ้วยจัสติสคุณดูดีมีเสน่ห์เพราะว่าคุณมีชื่อเสียงเรื่องลือในหมู่คนใกล้ชิดว่าคุณเป็นคนอบอ้อมอารีมีน้ำใจผู้คนกล่าวขานถึงคุณในเรื่องความมีน้ำใจของคุณนะเขาก็จะได้ยินเรื่องราวของคุณจากคนรอบข้างว่าคุณในมีน้ำใจจิตใจดีน่าคบหาแล้วก็ความชอบในครั้งนี้มันจะยังไม่ใช่การชอบแบบคนรักการเข้ามาจีบซะทีเดียวมันจะเป็นการชอบแบบนิยมชมชอบมากกว่าเป็นความชื่นชมอยู่ห่างๆอยากเข้ามาทำความรู้จักให้มากขึ้นถ้ารู้จักกันแล้วก็จะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นถ้ายังไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวก็จะมีโอกาสที่ใครสักคนจะพามาแนะนำหรือมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ทำให้คุณได้พูดคุยกันมากขึ้นมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกันเช่นการติดต่อประสานงานการค้าขายการเดินทางการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ห้องสมุดการค้นคว้าการเข้าห้องสมุดหรือว่าสถานที่บางอย่างสถานศึกษานะการไปหาความรู้เพิ่มเติมในสถานศึกษาสถาบันกวดวิชาเรียนพิเศษเรียนปริญญาโทอะไรพวกนี้ก็ได้หมดจะนำพาคนที่สนใจคุณให้เข้ามาในชีวิตคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในภาพรวมนี้อีกก็คือในความใจดีความมีเมตตาของคุณนั้นยิ่งทำให้ดึงดูดคนเข้ามามากมายหลากหลายจริงๆแล้วคนที่สนใจคุณมีมากกว่า1คนแต่ว่าผมอยากให้คุณโฟกัสไปที่คนที่สนใจคุณมากๆจะดีกว่าคนคนนี้เขาจะปลื้มคุณอยู่ห่างๆแล้วก็พยายามเก็บอาการมากเลยครับแต่จริงๆแล้วถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะดูออกว่าคนเนี้ยเก็บอาการไม่ค่อยอยู่หรอกจะเงอะๆงะๆติดๆขัดๆตะกุกตะกักเวลาคุยกับคุณหรือว่าดูมีทีท่าประหม่าเขินอายอย่างเห็นได้ชัดสังเกตจะรู้นะคนคนนี้จะเก็บอาการไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ถ้ามีโอกาสได้คุยกันหรือเจอกันแต่ถ้ายังไม่มีโอกาสได้เจอกันเช่นพบกันเจอกันบนโซเชียลมีเดียเช่นเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าอะไรทำนองนี้ก็จะเป็นการทักทายกันสวัสดีนานๆทีสวัสดีกันครั้งหนึ่งหรือว่าอาจจะมีการกดไลค์รูปกดคอมเมนต์อะไรให้กันก็แล้วแต่นะก็จะแสดงออกเขาจะแสดงออกบ้างถึงความสนใจแต่ยังไม่ใช่การจีบนะย้ำว่าไม่ใช่การจีบยังไม่ต้องตื่นเต้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นของมิตรภาพอนาคตยังอีกยาวไกลหน้าไพ่ยังไม่ได้บอกถึงจุดนั้นแต่หน้าไพ่บอกว่ามีคนสนใจคุณแน่นอนครับคุณกองที่2นะครับคนที่คุณสนใจก็จะมีลักษณะดังกล่าวไปแล้วนั่นเองนะครับคุณกองที่2โอเคครับถือว่าดีภาพรวมดีเป็นคนที่คบได้ไม่ต้องกังวลใจไปขอให้คุณทำตัวตามปกติแล้วก็สังเกตดีๆว่ารอบตัวคุณนั้นมีใครให้ความสนใจคุณเป็นพิเศษไหมมีใครตะกุกตะกักเขินอายต่อหน้าคุณบ่อยๆบ้างไหมนั่นแหละคนนั้นแหละนะคุณกองที่2ใครกำลังสนใจคุณอยู่ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณกองที่2โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยนะครับป้ายโอเคครับมาถึงกองที่3นะครับกับหัวข้อในวันนี้นะครับใครกำลังสนใจคุณอยู่ใครกำลังสนใจคุณอยู่ตอนนี้
คุณได้ไพ่6ถ้วย High Priestess Emperor Hierophant King of Pentacles 8ไม้เท้า Eight of Wands Devil ก็มาปีศาจมาทำไมแต่ King เยอะนะ Emperor ก็มีผมทายดีเดี๋ยวมาดูกัน The Sun นี่ไงโอ้โหเดวิลประกบเดอะซันเป็นเรื่องดีที่ลึกลับหรือเปล่านะโอเคครับเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาดูความหมายภาพรวมของบทนี้กันว่าใครกำลังสนใจคุณอยู่ตอนนี้ผมมองว่าผมเพ่งไปที่เอ็มเพอเรอร์ก่อนเลยคนที่สนใจคุณอยู่ตอนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่จริงๆที่เอ็นดูเด็กหรือว่าคนรุ่นเดียวกันที่มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กรุ่นน้องที่เป็นผู้ใหญ่ก็ได้ Hierophant King of Pentacles ค่อนข้างมีตังนะฐานะดีเป็นผู้ให้จิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตาเป็นผู้ใหญ่ใจดีสรุปง่ายๆผู้ใหญ่ใจดีซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าโดยอายุหรือเป็นผู้ใหญ่โดยวุฒิภาวะโดยนิสัยส่วนตัวอาจเป็นคนรุ่นเดียวกันก็ได้คนที่เด็กกว่าก็ได้แต่นิสัยต้องเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วก็มีความอบอ้อมอารีในจิตใจมีความอะไรอ่ะมีโปรไฟล์ที่ดีแล้วก็คือถ้าไม่ใช่คนรวยอย่างน้อยก็ต้องโปรไฟล์เลิศหรูประมาณหนึ่งเช่นข้าราชการนักธุรกิจเจ้าของกิจการคนที่เรียนจบสูงด็อกเตอร์นักวิชาการหรือว่าเจ้าของกิจการนะอย่างที่บอกแล้วก็อะไรได้อีกคนมีชื่อเสียงทางในสังคมของคุณอ่ะคนที่คนเด่นคนดังนะคนเด่นคนดังในสังคมของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในสังคมอะไรก็แล้วแต่คนเด่นคนดังไม่ได้หมายถึงดารานะแต่หมายถึงว่าคนที่เป็นที่รู้จักนับหน้าถือตาทั่วไปในสังคมครูบาอาจารย์ก็มีผลเช่นกันเพราะว่าคนรู้จักเยอะนะนักธุรกิจคนค้าคนขายก็มีผลเพราะว่าคนรู้จักเยอะเช่นกันก็เป็นไปได้ทางนั้นนะบุคลิกลักษณะก็อย่างที่บอกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีหรือคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงเขาเข้ามาจะทำให้ชีวิตคุณก้าวหน้าพัฒนานะแต่การเข้ามาของเขาการที่เขามาสนใจคุณนี้เขาไม่ได้มาจีบคุณโดยตรงเขาอาจจะสนใจคุณแบบอยากจะได้คุณไปร่วมงานอยากได้คุณเป็นเพื่อนร่วมทีมแล้วก็อยากจะได้คุณไปดีลธุรกิจอะไรบางอย่างหรือว่าเขาอาจจะเห็นคุณค่าความฉลาดในตัวคุณกรณีที่เขาชอบวิชาการเขาอาจจะเห็นความฉลาดในตัวคุณอยากเสวนาวิชาการด้วยหรือถ้าเป็นคนค้าคนขายธุรกิจเขาก็อาจจะมองเห็นคุณว่าคุณน่าจะช่วยธุรกิจเขาได้นะช่วยงานเขาได้โอเคประมาณนี้แหละครับก็เดวิลนี่ในที่นี้ผมตีความไปในทางที่ดีเพราะมีไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยประกบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดท้ายด้วยเดอะซันเดวิลเจ้าตัวนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องเสน่ห์เป็นเรื่องของความลึกลับความลุ่มหลงในเสน่ห์ซึ่งกันและกันแม้เขาจะไม่ได้มาจีบคุณแต่ลึกๆแล้วมันมีเสน่ห์ของคุณหรือของเขาหรือของทั้งคู่นั่นแหละในทางกลับกันได้นะพลังงานมันกลับกันได้ของเขาหรือของคุณก็ได้เดวิลนี่อาจจะสื่อว่าเสน่ห์คุณดึงดูดเขาเข้ามาหรือเสน่ห์ของทั้งคู่ดึงดูดซึ่งกันและกันเป็นพลังงานบวกดึงดูดซึ่งกันและกันทำให้ผู้ใหญ่ใจดีคนนี้เข้ามาถูกอกถูกใจคุณแม้จะไม่ใช่เชิงจีบไม่ใช่เชิงชู้สาวในเบื้องต้นแต่ก็อาจเป็นคู่หูเป็นบัดดี้เป็นมิตรที่ดีในอนาคตได้นะพัฒนาได้ซึ่งไพ่กองนี้จะยังไม่บอกอนาคตให้ลืมเรื่องอนาคตไปก่อนดูเหตุการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าก่อนว่าใครกำลังสนใจคุณก็จะมีลักษณะดังกล่าวนะครับแต่ The Sun มานี่ผมชอบมากไม่ค่อยได้ออกบ่อยๆ The Sun The Sun ก็บอกรู้อยู่แล้วตามหน้าไพ่ตามใครๆก็รู้ว่าหมายถึงความสดใสความเจริญรุ่งเรืองและความสมหวังด้วยประการทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นเมื่อคนๆนี้สนใจคุณแถมยังมี8ไม้เท้าเนี่ยนะประกบเดอะซันด้วยเนี่ยแล้วก็มีสารพัด Emperor Hierophant มี King อะไรหลากหลายแล้วก็มีถ้วยอันดีงามด้วยเนี่ยทำให้บอกได้ว่าเมื่อคนคนนี้สนใจคุณและพยายามติดต่อคุณพยายามเข้าหาคุณชีวิตคุณจะรุ่งเรืองครับรับรองได้เลยนะคุณกองที่3ใครกำลังสนใจคุณผู้ใหญ่ใจดีหรือคนรุ่นเดียวกันหรือเด็กกว่าที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงกำลังสนใจคุณอยู่อาจจะเป็นคนรู้จักแล้วหรือคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันเพื่อนของเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายลูกค้าผู้ประสานงานได้หมดครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีคนสนใจคุณอยู่แน่นอนและเขาโปรไฟล์ดีมากด้วยครับคุณกองที่3โอเคครับ
ก็จบแล้วนะครับ3กองวันนี้หัวข้อใครกำลังสนใจคุณอยู่หวังว่าจะถูกใจกันขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการ Subscribe ทุกการกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมว่านี่คือการดูดวงโดยรวมไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะครับก็ให้ดูเป็นความบันเทิงเท่านั้นถ้าอยากดูให้แม่นยำมากขึ้นก็ให้ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ LINE MOTTO 95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับสบายๆครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ